อภราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมวิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะคะระณังกุสลโสปัสสัมปทาตัตถิตาปะริโยทัพพะนังเอตังพุทธานัสสะทะนันติกราบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณพระครูสมุบลัดพลินสิริวัฒโนพระมหาเถระและพระเถระครูบาอาจารย์ทุกโลกครับเราขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำทั้งหลายท่านผู้มีปัญญา ก็นั่งตามสบายนั่งสงบจิตนั่งสมานั่งทำสติฟังธรรมฟังได้ดีย่อมเกิดปัญญาวันนี้สมาก็มีโอกาสมาได้ชี้แจงแสดงเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับธรรมะให้ก็ญาติโยมได้รับฟังกันก็จริงๆแล้วการฟังธรรมก็เป็นมงคลอันสูงสุดมันเป็นมงคลที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้เคยได้ฟังแล้วยังไม่ชัดแจ้งแจ่มแจ้งฟังอีกก็ทำให้เกิดการเข้าใจชัดเจนขึ้นเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องขึ้นจะได้รู้ว่าเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนไม่ทราบว่ามีใครเคยถามคำถามนี้กับตัวเองหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาบอกนะว่าตายแล้วไปไหนแต่จริงก็มีอยู่ในสมัยยุคโบราณของประเทศไทยนี่ก็มีคนที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ได้มาบอกแล้วก็คล้ายๆคลึงเหมือนจะตรงกันอยู่ว่าตายแล้วจะต้องไปไหนบ้างงั้นสิ่งที่จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการที่จะเป็นไปในอนาคตของชาติต่อไปมันเป็นเรื่องของการกระทําหรือว่ากรรมที่เราทําในปัจจุบันนี่แหละแล้วเราเกิดมาก็จริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีทุกคนอธิษฐานบารมีกันมาหมดอธิษฐานมาแล้วที่จะไปนิพพานคือพ้นจากทุกข์ฉะนั้นการมาเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยบางทีก็ลืมบางทีก็นึกไม่ได้เพราะเราเกิดมามนุษย์เป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นสังคมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวของมนุษย์ทั่วไปก็คือต้องการการยอมรับในสังคมก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของปัญญาของแต่ละท่านละท่านที่จะเข้าอยู่ในสังคมเช่นไรจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงกันหรอกพระเจ้าบัญญัติสิ่งขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีอยู่อย่างเช่นนะพระมหาชนก ตัวเองว่ายน้ำอยู่แต่แงขึ้นไปดูบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็รู้ว่าเป็นวันเต็มเป็นวันอุโบสถงั้นอุโบสถศีลเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเขาปฏิบัติกันมาแล้วรู้อานิสงส์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยมันมีอยู่ในจิตในใจของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ที่ต้องมีศีลมาเกิดถ้าไม่มีศีลมาเกิดก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ว่าแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของศีลตามกำลังมากน้อยก็แล้วแต่ถ้าเราเกิดมาบกพร่องข้อที่หนึ่งก็จะทำให้เป็นคนที่เกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆหรือว่าอายุสั้นถ้าเราบกพร่องในข้อที่สองเกิดไปลักขโมยไปโกงเขาไว้เกิดขึ้นมาก็ยากจนหรือว่าหามาได้ก็โดนเขาโกงเอาไปโดนเขาเบียดเบียนเราไปหมดนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยของศีลที่เรารักษามาเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าบกพร่องในข้อที่สามเกิดไปล่วงเกินบุตรภรรยาสามีเขาไว้เกิดมาก็ต้องมาใช้กรรมตรงนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นไ
แล้วก็เศษกรรมก็มาเกิดเป็นก็เรียกว่าลักเพศเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นอะไรไปอย่างนั้นนี่คือเศษกรรมเท่านั้นถ้าปกป้องข้อที่สี่มาล่ะก็เป็นคนที่ชอบพูดอะไรที่ไร้สาระพูดจาหยาบคายแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางปากก็เป็นพูดแล้วคนจะถือไม่ได้ถ้าปกป้องข้อที่ห้าเกิดมาก็เป็นคนที่สมองไม่ค่อยดีเป็นพวกดาวซินโดรมพวกพวกเบอร์สมองไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะไปทำลายตัวเองไว้ ดังนั้นศีลคือไม่ใช่ข้อห้ามศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์เลยไม่รู้คุณหลวงปู่สังวาลบอกว่าจริงๆก็ทุกคนมีศีลอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปละเมิดเท่านั้นเองเราก็จะมีของเราอยู่ตลอดคือถ้าเราไม่ไปฆ่าเขาเราก็ไม่ผิดศีลเราไม่ไปลักขโมยเขาเราก็ไม่ผิดศีลเราไม่ไปผิดลูกผิดเมียเขาไม่ไปโกหกเขาก็ไม่ผิดศีลดังนั้นศีลจะมีอยู่ในคุณสมบัติตรงนี้อยู่จริงๆศีลน่ะการรักษาศีลท่านบอกว่าจะมาสมาทานรับจากพระเนี่ยก็คือมาเราไม่รู้ไงสมัยโบราณในการเรียนรู้เนี่ยมารู้ที่วัดเท่านั้นนะพระเป็นผู้สอนเพราะนั้นผู้หญิงหมดสิทธิ์เรียนจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นเลยถ้าใครยังอายุลงเลยมาสัก5-60ปีก็พอจะรู้ได้ตรงนี้ทำไมนั้นมีอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นการเรียนรู้ก็ไปรู้ที่วัดฉะนั้นการสมาทานศีลจะมี3ระดับด้วยกันข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าด้วยการสมาทานวิรัติงดเว้นด้วยการสมาทานคือรับจากพระนี่เองนั่นคือไม่รู้แล้วก็มาเรียนรู้ว่าพระก็จะบอกว่าเป็นข้อๆไปมีอะไรบ้างถัดมาเราอยู่บ้านก็อยากจะมีศีลแต่ไม่มีพระจะทำยังไงท่านก็บอกว่าก็งดเว้นหรือวิรัติงดเว้นด้วยตัวเองเลยก็ด้วยการข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อก็ได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติคืองดเว้นด้วยตัวเองอันนี้สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งเพราะมีเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาที่จะทำดีหรือไม่ดีคิดดีหรือไม่ดีนี่เป็นตัวเริ่มต้นของกรรมเพราะนั้นเมื่อมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองนี่เป็นเจตนาที่ดีตัวนี้คือเป็นตัวศีลงั้นเมื่อเรางดเว้นด้วยตัวเองด้วยเจตนาของตัวเองได้เนี่ยศีลจะเข้าไปอยู่ที่ใจเราจะเข้าใจเลยว่าการรักษาศีลมันรักษาที่ใจไม่ใช่การรับมาจากพระรับไปแล้วเราไม่ได้ทำก็เท่ากับรับไปเฉยจึงทำให้คนรู้สึกว่ารับจากพระแล้วก็พอเวลาไปทำไม่ได้แล้วกลัวจะผิดศีลกลัวจะตกนรกซึ่งความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่รับไปเราก็ผิดขึ้นมามันก็เป็นเหมือนกันทีนี้ถ้าเราใช้ส มาทานด้วยตัวเองแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเริ่มรับรู้แล้วเพราะเรามีเจตนาแล้วดังนั้นเมื่อทำไปนั่นแหละเข้าศีลอยู่กับใจตลอดเวลาเลยท่านมาเคยได้ยินคนโบราณพูดอยู่เสมอจะทำอะไรก็ไม่เอาหรอกกลัวผิดศีลกลัวบาปจิตอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าจิตเป็นเทวดาแล้วมีเทวธรรมเกิดขึ้นฉะนั้นเป็นมนุษย์เทวโวกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเนี่ยแค่เพียงเรามีศีลแล้วเราก็มีความละอายเกรงกลัวบาปเท่านั้นเองฉะนั้นเราสังเกตได้ดีๆใช้ความสังเกตความเชื่อเนี่ยเราจะเชื่อทีเดียวก็ไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าเชื่อแล้วต้องมีปัญญาประกอบแล้วก็ด้วยสติเป็นตัวควบคุมความเชื่อนั้นจึงจะสมบูรณ์ถ้าเราปัญญามากไปมันก็ไม่เชื่ออะไรอีกเหมือนกันก็ทำให้เก่งเกินไปฟุ้งซ่านเพราะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะต้องมาฝึกฝนให้เกิดขึ้นสติจะเป็นตัวควบคุมทุกอย่างทำให้ศรัทธาความเชื่อของเราเนี่ยมั่นคงขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาประกอบกันนั่นศรัทธากับปัญญาเสมอกันด้วยสตินี่ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์เสร็จแล้วก็จะมีความเพียรพยายามกระทำนะความเพียรความเมื่อชอบแล้วความเพียรมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเพียรกระทำแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นความสงบของใจขึ้นมาเป็นสมาธิแต่ถ้าความเพียรมากมันก็เหนื่อยปฏิบัติเท่าไหร่ก็เหนื่อยไม่ได้อะไรไม่เห็นผลอะไรเลยมีแต่ปวดแต่เมื่อยมีแต่หงุดหงิดรำคาญใจมันก็เลิกทำเพราะฉะนั้นเราทำผิดทางไปทำสมาธิซะถ้าเราทำสติมันก็จะไม่มีอะไรเพียงแต่รู้เฉยๆรู้ดีรู้ไม่ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ไปเรื่อยรู้แล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้เริ่มต้นรู้ไปเฉยๆนะครับมันจะเริ่มเข้ามาสู่จิตเราว่าไอ้ตรงไหนเป็นบุญไอ้ตรงไหนเป็นบาปจะพอเข้าใจได้ดังนั้นเมื่อมีความเพียรมากเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นความเพียรที่เปลี่ยนแล้วก็ต้องเกิดความสงบขึ้นมาบ้างความสงบนี้ถ้ามากไปมันก็ยึดความสงบยึดดีอีกก็ไปตำหนิผู้อื่นอีกคนนั้นก็ไม่ถูกคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่
แต่เราถูกคนเดียวเก่งอยู่คนเดียวตรงนั้นก็เกิดกามไม่ถูกต้องขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อสติมีสติจะควบคุมตัวนี้ได้จะคุมการปฏิบัติให้มีความเพียรที่เหมาะสมแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อความเพียรกับสมาธิเสมอกันแล้วเนี่ยด้วยสติที่ควบคุมอยู่นี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์อินทรีย์ห้าก็เกิดแบบนี้ตถาวิริยะสมาธิปัญญาแล้วก็สติจะเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเมื่อระบมอย่างนี้เนี่ยมากำลังของสติมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดเป็นกำลังขึ้นมาตัวกำลังสติมากสติเนี่ยเป็นตัวให้เรียกปัญญามาใช้ยามใดที่เราฝึกสติเราจะรู้เลยว่าปัญญาเนี่ยจะตามมาปัญญาเนี่ยจะตามสติเปรียบเสมือนก็เป็นเงาเลยมีสติมากเท่าไหร่ปัญญาก็มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการมาฝึกสติอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกับวิริยะความเพียรเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเรามีความเพียรความขยันหมั่นเพียรที่เขาทำสม่ำเสมออยู่เนี่ยความอดทนมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความอดทนจะตามความเพียรมาความขยันนี่แหละสังเกตง่ายๆก็ได้ถ้าคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอดทนดีแต่ถ้าคนขี้เกียจแล้วไม่ค่อยทนอะอะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดรำคาญแล้วก็จะโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายฉะ นั้นมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีสิบที่ได้กล่าวนี่แหละก็แต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีตัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีคือบารมีสิบนี่แหละจะพาเราให้พ้นจากทุกข์ได้พระเจ้าท่านก็ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปขณะนั้นท่านปฏิบัติถึงขั้นอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีอย่างสมมติการให้ทานเราให้ทานธรรมดาเนี่ยเสียสละทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆเรียกว่าเป็นทานบารมีแต่ถ้าเราสามารถเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะซึ่งวันนี้ก็มีการบริจาคเลือดอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นฐานอุปบารมีสูงขึ้นไปอีกชั้นนึงแหละแต่ถ้าสามารถเสียสละชีวิตได้ล่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปรมัตถ์เลยดังนั้นผู้ที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะทำปรมัตถบารมีได้อย่างเรานี่เขาเรียกว่าใจไม่ค่อยถึงใจถึงไม่พอกำลังใจไม่พองั้นบารมีเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้หวังผลอะไรหวังแต่เพียงว่าให้พ้นทุกข์เท่านั้นงั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้คิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยผลมันเกิดขึ้นแล้วเราทำแต่เหตุงั้นจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปถึงความพ้นทุกข์ได้การกระทำทุกอย่างก็ต้องค่อยๆพิจารณาดูไปการปฏิบัติไม่ได้ไปตั้งใจเยอะตั้งใจมากมันก็ไม่ใช่แล้วก็ไปจับถูกจับผิดได้ท่านบอกให้ใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตดูที่เราทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมีการกระทำแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์เป็นผลขึ้นมาได้อย่างเช่นการปฏิบัติที่เรามาทำอยู่นี่เหมือนกันบางคนก็นึกถึงว่าเราต้องมาทำสมาธิเคยมีคนถามอาตมาอาจารย์เนี่ยวันนี้ผมนั่งอยู่เนี่ยก็รู้ตัวอยู่เนี่ยนะรู้เฉยๆก็รู้สึกตัวทุกอย่างแล้วก็อยู่รู้ว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยสบายไม่มีอะไรถ้ามันโล่งๆมันไม่คิดอะไรอ่ะแต่มันไม่นิ่งธรรมะก็เลยบอกก็นั่นแหละเราไปจับที่ตรงนั้นผิดไปคิดว่าการนั่งการทำสมาธิมันจะต้องนั่งอย่างเดียวในที่สุดเราก็ต้องนิ่งต้องว่างจริงๆแล้วตอนที่จิตไม่ได้คิดอะไรน่ะเขาเกิดสมาธิแล้วแต่เขาไม่รู้คิดตรงจุดที่ว่าถ้าสมาธิเกิดมันต้องนิ่งก็เลยต้องทำนิ่งเราก็เลยไปบังคับจิตบังคับใจตัวเองให้มันนิ่งอยู่งั้นแหละมันนิ่งไม่ได้ธรรมชาติของจิตไม่มีทางเพราะบังคับไม่ได้แต่เราทำให้รู้ขึ้นมาได้รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปแล้วการเข้ามันก็จะเกิดหยุดคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นการหยุดคิดคือเป็นสมาธินั่นเองเพราะอะไรเพราะธรรมะก็เคยกล่าวไว้เสมอว่าความคิดเนี่ยคือนิวรณ์คิดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบก็กระลบเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เกิดพอใจหรือชอบใจขึ้นมาตรงนี้ก็เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์พอใจในสิ่งที่กระทบเข้ามาในทางตรงข้ามถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดความอึดอัดกัดเคืองคิดปลูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทตรงนี้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ก็เป็นเครื่องกันให้เราสู่ความไม่ไปสู่ความดีหรือความสงบได้ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจต่อไปมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งนั่นแหละเขาก็หงุดหงิดงุนงานพุ่งซ่านรำคาญใจตรงนี้ก็เป็นอุทจักขุกุจจนิวรณ์ก็ความคิดนะครับแล้วเขาก็เกิดลังเลสงสัยว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้ผลอะไรนี่ก็เป็นนิวรณ์
ตัวที่สี่วิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยในการปฏิบัติไปเพราะความคิดนี่เองที่คิดเรื่อยไปก็เลยสงสัยไปอีกอันนะเข้าเราไม่ตั้งสติกลับมาที่กายเรามันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็เลิกทำนี่แล้วก็แพ้ต่อนิวรณ์ตรงนี้เองนั้นสังเกตดีให้ดีๆว่านิวรณ์คือเกิดจากความคิดเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ปล่อยไปรู้ปล่อยไปนั่นแหละเข้ามันก็หยุดคิดนั่นแหละหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิเพราะว่านิวรณ์ละได้แล้วหมดดังนั้นเป็นเบื้องขั้นต้นของการปฏิบัติเราก็ต้องทำต่อไปจนเกิดกำลังขึ้นมามากขึ้นอย่างที่บอกว่าบ่มอินทรีย์ก็บ่มสติให้มากขึ้นนั่นเองอย่างที่จะมายกให้ฟังเริ่มต้นว่าตัปปะปาจักรนังเนี่ยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าจะเกิดมากี่พระองค์ก็แล้วแต่พระองค์จะสอนอย่างนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าสิกขาสามก็ประกอบไปด้วยทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาตัปปะปาจักรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นอะไรไม่ทำบาปก็เป็นศีลใช่ไหมเราศีลงดเว้นจากการไม่ทำบาปงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นกุศลสูปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมเมื่อไหร่โยมว่ากุศลจะถึงพร้อมตอนไหนตอนจิตเป็นสมาธินั่นนะคะถึงได้บอกเป็นยอดบุญไงพระฤาษีหลวงปู่ถึงบอกว่าแค่ช่างกระดิกหูแลบลิ้นเท่านั้นเองที่มันหยุดคิดตรงนี้ได้นี่แหละกุศลถึงพร้อมจติจาปริโยทัปนังการชำระจิตให้ขาวรอบให้สะอาดหมดจดสดใสขึ้นมาเราต้องใช้อะไรทำใช้แผลบใช้ตะกอดใบหรือเปล่าปัญญาเนี่ยจะมาช่วยทำอันจะสังเกตง่ายๆก็ได้ว่าบางท่านก็บอกว่าไปกินมังสวิรัตแล้วก็บริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ถือว่าบริสุทธิ์ไหมล่ะเพราะกายนี้ไม่ได้บริสุทธิ์หรอกกายนี้มันสกปรกเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดเวลามันเป็นธาตุสี่ผสมกันขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดเราต้องทำความสะอาดอยู่ตลอดดังนั้นการกินตรงนั้นเป็นเพียงว่ากินเพื่อสุขภาพได้แต่ถ้ากินเพื่อให้ว่าศีลบริสุทธิ์ตรงนั้นก็ถือว่าผิดงั้นจะบริสุทธิ์ได้ด้วยไหนศีลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาใช่ไหมฮะดังนั้นเราศาสนาพุทธถึงสอนเรื่องปัญญาไงในสัมมาทิฏฐิท่านจะกล่าวถึงเรื่องปัญญาก็เรียกว่าเป็นทัศนคติที่ถูกต้องตรงนี้ต้องเริ่มใช้ปัญญาเราแหละคือสุตตมัจฉปัญญาแล้วก็จินตามัจฉปัญญาปัญญาสองตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะนำเราเข้ามาสู่ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็มาฝึกทำสติขึ้นมาจนเกิดสมาธิพอสมาธิเกิดแล้วจะเกิดภาวนามัจฉปัญญาปัญญาดับทุกตัวนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นทำอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านบอกต้องใช้ปัญญาแล้วตัวสตินี่แหละเป็นตัวที่มีปัญญาดังนั้นถึงบอกว่าถ้าปัญญาถ้าเรามีสติและปัญญามันมากไปถ้าไม่มีสติมันก็พุ่งซ่านก็เก่งเกินไปใช่ไหมฮะถ้าเรามีสติด้วยเนี่ยมันก็จะกำกับมันได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เลยสอนตลอดท่านพูดไว้บ่อยๆเสมอเลยว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติได้เราลองค่อยๆฟังเราค่อยๆเรียงไปดูว่าบุญคือฝึกสติอย่างไรก็มาฝึกสติก็คือสติเป็นมหากุศลจิตมหากุศลเลยเพราะนั้นเมื่อฝึกสติก็เป็นบุญเกิดขึ้นแล้วศีลคือสติคือเป็นยังไงลักษณะเป็นสติของศีลศีลคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองต้องใช้อะไรทำต้องใช้การสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะนั้นศีลคือการสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครไม่ไปทำให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนแล้วจะใช้อะไรมาสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะงั้นจิตที่มีสติเราจึงฝึกสติตรงนี้แล้วก็ฝึกที่ไหนที่ศีลคือตัวสติก็ฝึกสติให้ระลึกรู้ว่าเราระลึกกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนหรือเบียดเบียนใครเนี่ยเราก็ฝึกตรงนี้แล้วสมาธิคือควบคุมสติก็คือสมาธิใดก็แล้วแต่ที่มีสติควบคุมอยู่นั่นแหละเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าสมาธิที่ไม่มีสติล่ะก็เป็นสมาธิต่อข้อดีและข้อเสียทั้งหมดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขาร
เราจะได้รู้จักทุกข์ว่าเป็นยังไงจริงๆแต่มนุษย์ทั่วไปโดยปกติแล้วเราจะหนีทุกข์กันเราเกิดทุกข์มาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเกิดทุกข์ตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนไปตรงนั้นเกิดตรงนั้นก็คิดหาตามเหตุปัจจัยตามปัญญาของใครของท่านที่จะคิดทำยังไงอาจจะเปลี่ยนไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงไปทำสารพัดเรื่องที่จะสามารถผ่อนคลายแต่ถ้าดูดีๆแล้วกลับมาทุกตัวนั้นไม่ดับมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ผ่อนคลายเท่านั้นเองงั้นการดับทุกข์ที่แท้จริงท่านบอกว่าต้องเรียนรู้จริงๆก็เป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสรู้อริยสัจธรรมสี่ประการก็เลยเอามาสอนเวลาเราเกิดทุกข์เนี่ยยอมลองดูก็ได้เราทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราทุกข์เครียดอยู่เนี่ยลองถามตัวเองก็ได้ว่าตอนนี้เราอยากอะไรสาวกลับไปหาเหตุว่าเราอยากอะไรเราจะไปเจอตัวนั้นสมมติเราอยากซื้อของอะไรสักอย่างเดินในห้างมันผ่านไปเนี่ยไปเจอเขาของถูกใจตอนนี้ตังค์ไม่พอก็เกิดกระสับกระส่ายแล้วจะทำไงเนาะจะไปเอาที่ไหนจะไปยืมใครก่อนจะได้ของนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกข์เกิดแหละตอนนี้ถ้าเราสาวไปหาเหตุว่าตัวอยากตรงนี้เองที่อยากจะได้แต่จริงๆแล้วยังไม่ต้องซื้อก็ได้ตอนนี้ตังค์ไม่พอพอรู้แค่นี้ได้เนี่ยละความอยากลงไปได้ทุกข์ก็ดับไปเนี่ยเวลาเรามีทุกข์ใช้วิธีนี้ได้เพราะอริยสัจ4เนี่ยต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดเวลาควรศึกษาให้เข้าใจพอเริ่มเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ได้ไปทําถูกอย่าไปเชื่อตามกันไปอย่าไปเชื่อพอดูแล้วคิดว่าน่าเชื่อถือได้อย่าเชื่อเพราะว่ามีในตําราอย่าไปเชื่อเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้เชื่องั้นเราจะเชื่ออะไรเนี่ยท่านบอกให้ยกกาลามสูตรขึ้นมาเทียบเลย10อย่างถ้าเชื่อตามนี้ถือว่าไม่ใช่สรุปแล้วง่ายๆก็เลยว่าถ้าจะเชื่ออะไรสักอย่างต้องพิสูจน์ให้เห็นให้เข้าใจเราถึงจะพอจะเชื่อได้ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปเชื่ออะไรแต่ว่ามันมีอยู่คำหนึ่งในภาษาไทยเราอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นคำที่กั้นเราไปสู่ความเชื่อโดยง่ายและไม่รู้ตัวก็คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเราก็เลยกลัวก็เลยเชื่อไว้ก่อนแต่เราไม่เชื่อล่ะเราก็ไม่ได้ลบหลู่ด้วยก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะบางคนก็มองเห็นประโยชน์นั่นแหละบางทีเห็นประโยชน์ที่ควรจะได้ก็เลยทำตรงนี้ไปเลยกลายเป็นว่าเชื่อไปเชื่อมาก็เลยเชื่อไปเรื่อยๆเลยก็เลยทำให้เราเป็นคนงมงายไปหาขาดเหตุผลงั้นเมื่อจะเชื่ออะไรต้องพิจารณาไตร่ตรองเป็นเหตุเป็นผลการที่โยมมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเป็นผลดีข้อหนึ่งทำไปเรื่อยๆทำสติฝึกไปเนี่ยหนักแล้วเข้ามันจะเกิดความคิดที่เขาเรียกว่าแยบยลอยู่ในใจเป็นเหตุเป็นผลที่แยบยลเรียกว่าโยนิโสมนสิการละตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นมาไหลต่อไปจะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบทำงานอะไรก็จะสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดตัวนี้จะต้องเกิดขึ้นมาด้วยการเราปฏิบัติแล้วพิจารณาอยู่นี่แหละ งั้นการปฏิบัติถึงบอกแล้วว่าให้การสังเกตเป็นหลักอย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจเกินไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกถึงจะได้ผลมันก็จะยึดเข้าไปอีกมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะนั้นใช้วิธีการว่าทดลองทำยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งแต่มาก็ไปเจอมามีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักโยคะไม่ใช่นักพัฒนาจิตแต่เขาเป็นนักยาเสพติดด้วยอันนี้เขาเคยเสพยาเสพติดแล้วก็ติดมาแต่ติดแล้วว่าในสังคมคือในครอบครัวเพื่อนฝูงต่างเกิดการรังเกียจไม่ชอบใจเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดไปคิดมาอยู่ตรงไหนมันก็อึดอัดก็เลยเลิกแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ก็เรียนจนจบถึงขั้นจบทางกฎหมายแล้วก็ได้ออกมาทำงานเป็นทนายความแต่หลังจากเขาทำงานไปได้สักพักหนึ่งเขาก็มารู้สึกว่าทำไมเขาไม่มีความสุขเลยเขามีแต่ความอึดอัดมีแต่ความรู้สึกว่าเครียดอยู่ตลอดเวลานี่แบบฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนั้นนะทำอะไรเนี่ยก็จะทำเป็นระเบียบต้องเป๊ะพอไม่เป๊ะเขาเครียดละนั่นเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงหันมาอ่านพุทธศาสตร์ศึกษาพุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยถูกเรียนรู้มาในประเทศยุโรปและอเมริกาเป็นเวลานานแล้วเป็นร้อยปีมาแล้วแต่เขารังเกียจคำว่าศาสนาพุทธเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาเรียนเป็นพุทธศาสตร์ศึกษาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขามองคนเอเชียว่าคนเอเชียนับถือศาสนาพุทธแบบงมงายเชื่อไปเลยเชื่อโดยที่ไม่ได้พิสูจน์มีบางท่านพิสูจน์ก็มีแต่พิสูจน์ไม่ถึงก็มีแล้วก็ไปคิดเอามันก็เลยเกิดการแตกกระจายที่เข้าใจไม่ตรงกันตรงนี้เองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเป็นปัญญาแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันกรรมเราทำไม่เท่ากันเงินเขาก็ใช้วิธีการว่าเขาเรียนไปทาง
พุทธศาสตร์ศึกษาเรียนในแนวปรัชญาเป็นปรัชญาเขาแล้วเขาก็มีการตรวจสอบมีการพิสูจน์ได้แต่ของเราพลิกนิดเดียวกลับมาตรงนี้ได้อยู่มาเจอกันครึ่งทางเราก็จะเกิดความเข้าใจในศาสนาพุทธเรามากขึ้นแล้วทุกครั้งที่มีการเปิดเป็นพุทธศาสตร์ศึกษาสอนคอร์สตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคนเนี่ยจะสนใจกันมากแล้วจะมาทำกันมากมายเลยเต็มคอร์สเลยรวดเร็วก็มีองค์หนึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศเนี่ยเป็นชาวเนปาลเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไปที่นี่แล้วก็ไปสอนอยู่ที่อังกฤษท่านก็เลยสงสัยว่าทำไมเขามาสนใจกันมากก็เลยถามพวกฝรั่งที่มาเข้าคอร์สว่าคุณฟีเวอร์อะไรนักหนาหรือว่าคุณสนใจแล้วนักหนาเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสตร์เขาบอกว่าเขามาเรียนพุทธศาสตร์เนี่ย เขาบอกพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่มีไม่ได้ชีวิตเขาถ้าไม่มีตรงนี้เขาลำบากเลยเขารู้สึกอย่างนั้นเลยที่เขาเข้ามาเรียนอ่ะที่สุดเขาก็บอกว่าที่เขามาเรียนตรงนี้เพื่อจะได้เป็นคิดที่ดีเพื่อจะได้เป็นอิสลามที่ดีอ้าวเราก็งงเลยทำไมแล้วทำไมเขาไม่มาทางพุทธล่ะเนี่ยเพราะจิตก็ตั้งกั้นเอาไว้ว่าเขารังเกียจการนับถือพุทธแบบงมงายเราก็บอกก็นับถือแบบไม่งมงายก็ได้เนี่ยก็ถือแบบที่อยู่ธรรมอ่ะแต่มันก็เป็นพุทธอยู่ดีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ยึดเอาไว้เหมือนกันยึดผิดยึดรังเกียจเอาไว้แล้วเขาเลยไม่เอาแต่เกตตัวกินไข่ใช่ไหมก็มาเรียนรู้จนได้รู้เพื่อจะเป็นศาสนาตัวเองที่ดีเอาแล้วตรงนั้นมันไม่ดีหรือไงถึงต้องมาตรงนี้แล้วก็ถือว่าผ่านไปแต่ก็มีอยู่คนนี้จะเล่ากลับที่คนนี้ว่าตกลงแล้วเขาก็บอกว่าพออ่านแล้วเขาไปเห็นเขาว่าสมาธิพอทำสมาธิไปแล้วพอเกิดสมาธิเขาบอกมันเกิดอัศจรรย์มากมายหลายอย่างเหลือเกินมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาไม่เชื่อไม่มันคนธรรมดาแล้วก็อยู่ธรรมดาก็โกรธอยู่ทุกวันโมโหหดหงิดทุกวันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาได้ยังไงแค่จิตสงบเท่านั้นเองเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อเขาจะพิสูจน์แล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เขาจะลองพิสูจน์ดูเขาจะนั่งสมาธิทุกวันตอนเช้าวันละ20นาทีในเป็นเวลา100วันแล้วจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเขาก็เริ่มทดลองกระทำเลยเนี่ยเอาจิตดวงนี้มาใช้โยมจะได้ประโยชน์คือเราเริ่มต้นที่ว่าจะมาพิสูจน์เนี่ยเราใช้พิสูจน์อย่างนี้ก็ได้ตั้งไว้เลยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเขาพูดเนี่ยจะนั่งสมาธิทุกวันวันละ20นาทีครบ100วันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นค่อยดูตอนนี้ของเราส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้มาแล้วว่าเป็นสมาธิมันจะต้องนิ่งจะต้องว่างแล้วจะเห็นนรกเห็นสวรรค์จิตมันไปตรงนั้นหมดเลยเราปฏิบัติเมื่อไหร่จิตก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องไปนิ่งไปว่างไปเห็นนรกสวรรค์มันไม่ได้ทำเหตุตรงนี้ที่ปัจจุบันขณะที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอย่างไรเรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นยังไงตอนนี้เราคิดอะไรที่เราฟังอยู่นี้เราคิดอะไรอยู่เนี่ยแค่รู้ตรงนี้เป็นสติแล้วเป็นการภาวนาแล้วงั้นเราคิดว่าเมื่อไหร่ที่ทำมันจะต้องนั่งทำเราก็จะต้องนิ่งต้องว่างซึ่งจริงๆแล้วการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยทุกอิริยาบถทำได้หมดเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายให้รู้ตัวเราทำเท่านั้นเองเนี่ยเป็นการภาวนาแล้วไม่ใช่ต้องมานั่งหลับตาทีเดียวหรอกการมานั่งเนี่ยถือว่าเป็นการทำความสงบให้มากขึ้นให้มันละเอียดอ่อนลงไปมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ด้วยความเป็นจริงคือตัวธรรมเนี่ยตัวสติที่จะต้องฝึกฝนตลอดเวลาถ้าเรามีสติเราก็จะเป็นคนที่ก็จะรู้สึกได้นะว่าเรามีสติเป็นยังไงแต่ทุกคนก็คิดว่าฉันก็มีสตินะแต่ทำไมเราลืมนะบางครั้งทำไมลืมนู่นลืมนี่เขาเรียกว่าลืมสติทำไมถึงหลงนู่นหลงนี่ทำไปนั้นแล้วนึกเอ้ยยังว่าไม่ได้ทำทำไปนี่ทำนี่ก็เรียกสติใช่ไหมครับโกรธแล้วก็คิดมากจนเครียดจนบ้าเขาเรียกว่าเสียสติงานบางครั้งที่ร่างกายเราในธาตุสี่นี่ไม่สมดุลกันมันเกิดการหมดสติขึ้นมาได้โยมสังเกตให้ดีว่านี่มาจากสติทั้งนั้นเลยจึงทำให้เราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเป็นคนทำให้เป็นคนที่ขาดสติขี้โกรธง่ายขึ้นพอเรามาฝึกสติแล้วสิ่งพวกนี้มันจะค่อยๆคลาย
ยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่พวกนี้จะคลายแล้วก็จะหายไปได้ถึงผมได้บอกว่าเราสังเกตให้ดีๆว่าการฝึกมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนนี้ฝรั่งคนนี้เขาก็มาฝึกเสร็จแล้วเขาก็เริ่มต้นเขาบอกว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยก็เริ่มต้นกระทำเนี่ยเขาไม่ได้สงบเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะทำสมาธิหรือทำอะไรเขามีแต่ความวุ่นวายในท่านั่งของเขาเท่านั้นเองว่าเขาจะนั่งยังไงไม่ให้มันปวดมันเมื่อยนั่งเมื่อไหร่มันก็ปวดมันก็เมื่อยเพราะฝรั่งเกิดมากปกติเขาจะนั่งเก้าอี้แต่นี่พอเขามานั่งกับพื้นเนี่ยมันนั่งไม่ได้หรอกโยมสังเกตแล้วเขาจะนั่งลงไปยากน้อยคนนอกจากที่ได้ฝึกฝนมาบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กับท่านั่งเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เต็มๆจะทำยังไงจะปรับให้ท่านั่งแต่เขาก็ทนนั่งจนถึง20 นาทีเหมือนกันปรับไปปรับมาจนถึง20 นาทีนี่แหละจนกระทั่ง1 สัปดาห์ผ่านไปเขาจึงรู้สึกว่าเริ่มจะนั่งได้ขึ้นมาสังเกตตัวนี้ให้ดีนะฮะนี่เขามีความเพียรชอบเขามีความพยายามที่จะกระทำอยู่สม่ำเสมอเมื่อมีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยความอดทนมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับความเพียรที่ทำอยู่เขาจึงเริ่มอดทนได้พอทนได้ทีนี้การนั่งก็เริ่มสบายขึ้นไม่ทุรนทุรายไม่กระสับกระส่ายเหมือนเริ่มต้นใหม่เรามาฝึกใหม่ๆเราก็จะสังเกตตัวเราก็ได้มันไม่ได้สงบหรอกเราก็เลยไม่อยากทำมันความจริงมันคืออย่างนั้นไม่สงบหรอกแต่เราไม่เคยรู้เลยแต่พอเรามานั่งเราจะรู้แหละก็นุ่งกระปวดอันนี้ก็เมื่อยนั่งแล้วก็พลิกไปก็พลิกมายิ่งพลิกบ่อยก็ยิ่งบ่อยใจมันไม่ยอมจิตใจเรานี่แสดงว่าเราเป็นคนที่คิดมากฟุ้งซ่านวิตกกังวลเยอะไปก็เลยทำให้เรากระสับกระส่ายแต่เราต้องปล่อยมันจะเป็นไงก็ช่างมันดูไปมันสามารถนะก็เรียกว่าปล่อยวางจิตใจได้มันก็สามารถที่จะค่อยๆทำไปได้พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆตรงนี้เป็นการฝึกฝนที่จะต้องทำขึ้นไปไม่ใช่จะทำปุ๊บแล้วได้เลยโยมสังเกตง่ายๆว่าในอายตนะของเราที่เป็นจุดกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของกรรมทุกชนิดเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดอะไรเกิดชอบกับไม่ชอบ2 อย่างเท่านั้นเองถ้าชอบเป็นไงก็อยากได้มาก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบล่ะก็โกรธก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้กลัวมันจะหลุดหายไปอีกก็เป็นหลงเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดกับเราตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเกิดแต่แค่นี้เพราะเราสังเกตดูสิว่ามันพอกเราเนี่ยโอ้โหหนามากเลยทุกวันเลยแล้วอยู่ๆเราจะมานั่งปฏิบัติเนี่ยวันเดียวสำเร็จเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการที่จะพัฒนาอยู่ที่จิตใจเราที่จะตั้งมั่นที่จะยืนหยัดว่าเราจะพิสูจน์ให้ถึงเวลานั้นงั้นฝรั่งคนนี้เขาก็มาพิสูจน์พอสัปดาห์แรกเขาบอกเขาจะเริ่มนั่งได้แล้วเริ่มรู้สึกนั่งในสบายขึ้นพอนั่งสบายแล้วจิตจะว่างแล้วอีตอนที่เขานั่งเนี่ยเขาไปรู้ไอ้ตัวเองว่ามันปวดมันเมื่อยตรงไหนเนี่ยนั่นแหละรู้เวทนาแล้วนะเวทนารูปัสสนาไม่รู้ตัวว่าไอ้นั้นคือใช่แล้วจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายเพราะว่าไงเพราะกายมันไม่อยู่สงบอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะมันทุกข์อยู่เรื่อยอย่างเงี้ยจิตมันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ค่อยออกไปไหนหรอกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเสร็จแล้วพอเริ่มนั่งได้ทีนี้จิตหาที่ทำงานแล้วมันจะไปแล้วทีนี้ก็เริ่มสบายแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อจากนั้นเขาให้ทำอะไรในนั้นเขาก็บอกให้ดูลมหายใจเขาก็มาดูลมหายใจเพราะมนุษย์ทุกคนมีลมหายใจหมดเราสามารถจะดูได้แล้วก็ลมหายใจก็เป็นหนึ่งในธาตุสี่ของเราเป็นธาตุลมก็เท่ากับดูกายเหมือนกันแล้วเขาก็มาดูลมหายใจก็ดูไปมันเข้าไปยังไงก็ดูไปตามจริงๆที่มันเป็นนั่นแหละไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งสมมติอะไรขึ้นมาก็ดูไปตามจริงๆดูไปดูมาเขาก็รู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันสงบหรือมันไม่สงบหรือสมาธิอะไรเขาไม่รู้รู้แต่เพียงว่าเออรู้สึกดีแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นสม่ำเสมออยู่ทุกวัน20 นาทีทุกวันตอนเช้าอยู่ๆเขาบอกว่าทำไปทำมาอ้าวครบ100 วันแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังนะเราสังเกตจิตเราก็ได้ถ้าเรานั่งตรงนี้มันไม่ชอบใจมันร้อนมันกระวนกระวายมันอึดอัดหรือมันกำลังหลังท้องตึงหลังตามันจะหย่อนนะมันก็รู้สึกหงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจเบื่อหน่ายท้อถอยไม่อยากฟังหรอกใช่ไหมมันจะเกิดอาการนั้นเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราฟังแล้วเข้าใจรู้สึกว่าฟังแล้วโอเคเข้าใจแล้วดีมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเองนั่นคือความรู้สึกตรงนี้เท่านั้นเองสุขทุกข์ก็อยู่ที่แค่นี้เองสังเกตว่าสุขทุกข์มันอยู่แค่ตรงนี้ที่ปลายจมูกเราเนี่ยถ้าเราดูลมเราดูเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นจิตมันก็อยู่ตรงนี้ได้แต่มันก็อดไม่ได้ที่เดี๋ยวจะไปคิดตรงนู้นคิดตรงนี้เป็นธรรมชาติ
ถ้าเรารู้มันคิดเราก็รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูของเราต่อไปหลักปฏิบัติทำตรงนี้ลงมาดังนั้นเขาบอกว่าอยู่ๆจิตมันจะเร็วใช่ไหมถ้าโยมอึดอัดรำคาญใจตรงนี้ไม่ชอบใจเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโหนานจังอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เมื่อไหร่จะเลิกก็ทีใช่ไหมแต่ถ้ารู้สึกฟังอาตมาแล้วเข้าใจเนี่ยโยมเข้าใจจะรู้สึกว่าอ้าวจบไปเลยหมดเวลาแล้วใช่ไหมสังเกตดูได้เราจะสังเกตถ้าเราทำอะไรด้วยความที่พอใจแล้วชอบใจเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่ถ้าไม่ชอบใจรอคอยอะไรทั้งอย่างเนี่ยโอ้โหมันเนิ่นนานเหลือเกินกังวลกังวายเพราะจิตมันไปคิดยำอยู่ตรงนั้นก็เป็นนิวรณ์ที่มาขวางไงงั้นเมื่อเขาทำได้ถึง100วันแล้วเนี่ยเกิดอัศจรรย์ขึ้นมากับเขา8อย่างเขาบอกอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าเริ่มต้นจากที่ว่ากายตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เรียกว่าโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันโปร่งๆเบาๆสบายๆไม่มีอะไรมากแล้วที่เขาเคยหงุดหงิดตลอดเวลาเขาเครียดอยู่ทุกวันตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนหลังจากที่เขาทำงี้เฉยๆเนี่ยแต่ทำงานก็ทำปกติแต่ทำแค่วันละ20นาทีทุกวันเท่านั้นเองตอนเช้าทุกวัน20นาทีในที่สุดเขาเกิดความรู้สึกความเครียดมันหายไปไหนเขาไม่รู้สึกเครียดแล้วแล้วก็ประการที่สามเขาบอกว่าการทำงานของเขารู้สึกว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเมื่อก่อนนี้กลับไปกลับมาตรงนู้นตรงนี้อยู่วุ่นวายตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นระเบียบแล้วก็ทำงานแบบไม่ต้องรีบอ่ะแต่รู้สึกว่ามันเสร็จเร็วเนี่ยประการถัดมาเขาก็มารู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอยากออกกำลังกายเดิมทีเนี่ยเขาไปหาหมอบอกว่าถ้าเครียดเนี่ยคุณต้องไปออกกำลังกายแต่ความรู้สึกเขาก็บอกต้องออกแต่มันไม่อยากจะทำแต่หลังจากที่มาฝึกนั่งสมาธิวันละ20นาทีทุกวันเนี่ยครบ100วันตอนนี้เขารู้สึกอยากออกกำลังกายขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้เป็นไงมีความรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกไปเองอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วตอนเนี้ยมีจิตอาสาเกิดขึ้นจิตมันเกิดการเผยแผ่ออกไปเพราะฉะนั้นทำสติให้เกิดสมาธิต้องการสมาธิอย่างเดียวเลยเขาจะเอาไปเอาแก่นมันเลยอันนี้คือวิธีการที่เขาทำมันจะกลับกับเราสักนิดหน่อยดังนั้นประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะทำเรื่องของทานมาก่อนเราจึงเกิดเป็นทานบารมีกันเยอะก็คนไทยไม่อดยากหรอกไม่อดอยากไม่ยากไม่จนแต่จนที่ใจเท่านั้นเองใช่ไหมจริงๆไม่จนเราคนไทยถ้าลองไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเมาไม่ไปกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็พอเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงว่าเนี่ยคนไทยไม่มีจนเลยขนาดว่าเราก็โดนขออภัยนะไม่ได้ล่วงเกินเขาเพราะว่าโดนเขาโกงไปก็เยอะนะก็ยังมีเยอะเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งนี้แล้วคนไทยยังสวดมนต์อยู่เทวดายังอยู่เยอะแยะมากมายดังนั้นสิ่งนี้ก็มาช่วยสงเคราะห์คุ้มครองช่วยเหลือกันต่อมาได้นี่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนกับใกล้เกือกินด่างเราไม่ได้เอาเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในเรื่องของทานทำทานจนกระทั่งแบบโดนหลอกให้ทำทานก็เยอะแยะไปเลยเห็นไหมทำโดยไม่รู้ตัวก็มีรู้ก็มีทำจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าทานตรงนี้ทำไปแล้วผลจะได้อะไรขนาดไหนมันแก้ใจเราได้ไหมบางทีก็ทำมากๆแล้วก็ไปทิฏฐิมานะยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอีกว่าเรายิ่งใหญ่เราทำเยอะและด้วยความเป็นจริงแล้วการเสียสละเนี่ยมันให้ที่ใจแค่ข้าวสักพีเดียวแต่มีจิตที่ให้ได้เนี่ยด้วยเจตนาที่จะให้เนี่ยเนี่ยใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไอ้ตรงวัตถุทานเนี่ยเป็นเพียงตัวประกอบเป็นวัตถุทานจำนวนไม่ได้เกี่ยวเราให้เงินบาทเดียวแต่ละจบเลยนิพพานและปัจจโยโหสุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยปรมัตถทานบุญมากอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บุญมากอยู่ที่จำนวนมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นเราเริ่มต้นจากฐานเนี่ยเราจนทำกันถูกบ้างผิดบ้างมาเรื่อยตามกันมาเชื่อไปเชื่อมาตามความคิดตามความเหตุปัจจัยของเวลาที่เราสามารถจะเข้าใจหรือก็ทำได้แต่พอให้รับสินไม่ค่อยเอากลัวบาปกลัวตกนรกทั้งที่สินเนี่ยเป็นของดีเป็นของที่ทำได้ง่ายมันมีอยู่กับเราแล้วเราไม่ไปละเมิดเราก็ได้แล้วภาวนาเหมือนกันอ่ะก็เราถ้าขาดสติก็ไม่ดีนะเขาขี้โกรธใช่ไหมก็ลืมสติก็ขี้ลืมถ้าหลงสติก็ขี้หลงมันก็ไม่ดีทั้งอย่างมีแต่ขี้ฉะนั้นทำไมเราไม่มาฝึกแล้วเป็นยอดบุญด้วย
นั่นเราก็แค่ฝึกสติด้วยศีลแค่นี้นี่ก็คือได้บุญทั้งมากแล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยที่พูดเนี่ยต้องทำทั้งหมดนั่นแหละทานก็ต้องทำนะทานถ้าไม่ทำมันก็ขาดไปเหมือนกันอย่างเด่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันมีเด็กคนหนึ่งมาตามท่านอยู่เป็นลักษณะของวิญญาณนั่นแหละไปไหนต้องก็ตามท่านอยู่เรื่อยท่านก็อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ท่านบอกว่าสงสัยบุญท่านเยอะมั้งมันรับไม่ได้บุญของหลวงปู่มหาศาลบุญภาวนาบุญให้ทานของท่านเยอะแยะมากก็ให้ทานสารพัดเรื่องเหมือนกันไอ้เด็กคนนี้ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ตามอยู่ไม่ยอมไปไหนสักทีวันหนึ่งมันเกิดมีงานประจำปีก็จะมีบวชในขำมากันท่านก็ถามว่าวันนี้มีใครทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวยังไม่มีอ้าวเดี๋ยวเราจะทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวจะช่วยทำให้หน่อยนะแม่ชีท่านก็บอกเอาไปเบิกปัจจัยให้ไปช่วยทำก๋วยเตี๋ยวให้ก็มีญาติโยมสมทบกับท่านเหมือนกันเสร็จแล้วพอเขาทำก๋วยเตี๋ยวให้โรงทานท่านก็บอกว่าเขาบอกไอ้เด็กคนนี้บอกอ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวซะพอมากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จมันไปเลยโยมมันไปเกิดใหม่แล้วเงินมันชอบก๋วยเตี๋ยวบุญตั้งเยอะอย่างอื่นให้ไม่หมดเลยมันก็เอาไม่ได้แต่พอมาทำก๋วยเตี๋ยวให้มันได้ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วมันไปเลยไปเกิดดีแล้วเนี่ยถึงได้บอกว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาชอบอะไรหรือเขาต้องการอะไรเราไม่รู้ได้ดังนั้นทานเราก็ต้องทำให้หลากหลายทำมันทุกเรื่องไปเลยแต่ต้องดูตัวเราด้วยว่ากำลังเราแค่ไหนทำพอประมาณอย่าทำให้เกินเลยจนว่าทำให้เราต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยนั้นทานเนี่ยต้องทำพุทธเจ้าท่านให้แบ่งนะให้แบ่งเงินเป็น4ส่วนได้มาแล้วเนี่ยทานเนี่ยที่จะไปทำบุญทำทานเนี่ยเพียง1ส่วนเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมเอาไว้แล้วศีลเนี่ยเป็นตัวที่ต้องรักษาเพราะเป็นคุณสมบัติมนุษย์เกิดมาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ค่อยได้ก็เพราะเหตุอย่างนี้เองเพราะมันเกิดแต่ความโลภความโกรธความหลงตกลงเราไปอบายกันหมดเลยถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมาเกิดยากมากเพราะพุทธศาสนาก็ยิ่งยากกว่าไปอีกแล้วได้มาลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ถึงขั้นปฏิบัติได้เนี่ยก็ยิ่งยากกว่านั้นอีกแต่เราก็ตกอารมณ์ไปนะไปโกรธแรงๆโกรธบ่อยๆโกรธทุกวันเลยโกรธสีก็ลงนรกสีโยมเอาไหมล่ะแล้วมันลงจริงซะด้วยความโกรธมันไม่ดีตรงนี้นะจึงต้องมาเรียนภาวนาฝึกสติมันจะได้ไม่ขาดสติมันจะได้ไม่โกรธไงแล้วเมื่อปิดความโกรธได้ก็ปิดนรกได้เพราะความโกรธนี่เป็นอารมณ์ที่แรงก็ไปลงนรกแต่ถ้าโลภมากล่ะก็ไปเป็นเปรตถ้าขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่วิตกกังวลไปหมดอันนี้เป็นอสุรกายขี้กลัวแต่ถ้าหลงล่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติก็ไปเป็นที่จกทุกแกหมาแมวเฝ้าบ้านตัดเดรัจฉานเพราะฉะนั้นจะเอาไหมล่ะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะกลับไปตรงนั้นทำไมมีเยอะนะรักแมวมากรักหมามากผูกพันกันหมามันก็ผูกพันกับเราพอมันตายปุ๊บมันมาเป็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์ตายแล้วกลับกลายไปเป็นแมวเป็นหมาท่านนี้นี่จิตที่เรามีสมองมากกว่าเขาของเขาใช้แค่สัญชาตญาณเขาถึงผูกพันแม่นแน่นเหนียวแต่เราเนี่ยมีแต่สมองความคิดไงก็เป็นไปตามแค่ความคิดแต่กลายเป็นว่าจิตไปผูกตรงนั้นได้อันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วตลอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆในเรื่องทั้งเรื่องเล่าเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงกันแหละแต่ว่าเขาไม่ได้พิสูจน์ออกมาให้เราเห็นชัดเจนมากก็มีบางอย่างที่ทำเป็นเลือกขึ้นมาเท่านั้นเองงั้นจะสังเกตว่ากรรมเนี่ยมันติดตัวตลอดเลยนะกรรมที่ทำได้3ทางทั้งความคิดทั้งวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมแล้วก็ทางการลงมือกระทำก็เรียกว่ากายกรรมงั้นกรรม3เนี่ยทำยังไงได้อย่างนั้นปลูกต้นอะไรก็จะได้ต้นนั้นแน่นอนไม่มีจุดทุนนิยมเลยคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นมันได้อย่างนั้นจริงแต่ว่ามันจะส่งผลเนี่ยมันจะเรียบเรียงกันอยู่มันแล้วแต่กำลังของการให้ผลเพราะนั้นการให้ผลจริงได้ไม่ทันใจเราจึงมองไม่เห็นชัดว่าเฮ้ยทำไปอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทำกรรมดีมาตั้งเยอะทำไมดวงไม่ดีอยู่เรื่อยเลยจีคนมันโกงบ้านโกงเมืองทำไมเขาอยู่สบายจังเนี่ยเราเลยมองผิดอันนั้นเขาอดีตเขาทำบุญมาดีเขาสร้างมาดีแล้วตอนนี้เขาก็กินของเก่าไปเรื่อยๆเก็บไปแล้วไม่ได้สำรวมบำรุงต้นใหม่ในที่สุดแล้วมันก็หมดได้เหมือนกันพอหมดแล้วเนี่ยจะเกิดจะเสวยกรรมในชาตินี้ต่อตรงนั้นก็จะลำบากแต่เราถึงจะโดนทำดีมามากแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับผลจะเจอแต่ดวงไม่ดีก็ตั้งใจไว้ว่าเราคงจะทำกรรมไว้เยอะก็ใช้เข้าไปงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยย่อง่ายๆท่านบอกว่าเริ่มต้นให้คิดว่าทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็แล้วแต่จะเป็นใครมาว่าอะไรนินทาว่าร้ายหรือมาด่าว่าอะไรเราก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตของเราทั้งหมดเลยต
านบอกให้ทำใจใช้หนี้เข้าไปรู้แล้วไม่ว่าใช้หนี้ไปรู้แล้วก็ไม่ว่าใช้หนี้ไปเรื่อยๆนะเข้ามันจะพัฒนาจิตนี้ขึ้นก็เรียกว่าภาวนาแล้วนะตรงเนี้ยจิตนี้จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนกระทั่งอยู่ๆเกิดอาการขอบคุณเขาขึ้นมาได้คนมายืนด่าเลยตรงหน้าแล้วโอ้ขอบคุณเลยถ้าไม่ได้เขานี่เราไม่เข้มแข็งขนาดนี้นะเมื่อก่อนนี่ใครมาไม่ต้องด่าเราแค่พูดไม่กี่คำก็ตบแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มายืนด่ายังเย็นเราเฉยเลยนี่แหละจิตใจมันเข้มแข็งขึ้นมาหนักๆเขาก็ใช้หนี้ไปขอบคุณไปใช้หนี้ไปขอบคุณไปนั่นนะเข้าสุดท้ายคือเราจะมารู้เข้าใจชัดในเรื่องของกรรมของการกระทำก็มายืนด่าเราอยู่ตรงเนี้ยโอ้มันตกนรกไปแล้วนะนะตอนที่เขาด่านี่เขาก็ร้อนรนกวนกวายเกลียดแค้นจริงชังตอนนี้จิตเขาไปอยู่นรกแล้วเราเห็นกรรมเขาเลยแล้วตอนนี้ถ้าเราโกรธตอบเขาเป็นไงเราก็ลงนรกขุมลึกกว่าเขาใช่ไหมถ้าตอนนี้เรารู้แล้วเราก็ไม่เอาแล้วโกรธทีก็ลงนรกทีเรื่องอะไรมันก็ไม่เอากับมันก็ปล่อยเพราะฉะนั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวที่จะมากั้นตรงนี้ได้เมื่อเราฝึกสติจนมีกำลังแล้วเราจะเห็นว่าเราจะเข้าใจในบาปในบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เวลาคิดมากๆมันเครียดเนี่ยดับไม่ได้ลองถามตัวเองก็ได้ว่าเราคิดเพื่ออะไรอย่าไปถามว่าทำไมถ้าทำไมนี่จะเกิดเรื่อยไปเลยทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนู้นทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขามาทำกับเราอย่างนี้ไม่จบเรื่องโยมแต่ถ้าจะจบโยมต้องถามว่าไอ้ที่คิดเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยถามดูแล้วมันจะตอบได้ไหมถ้ามันตอบได้ว่าเพื่อนี้เพื่อสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ถามต่อไปอีกคำก็ได้ว่าแล้วยังไงต่อถ้ามันดีแล้วยังไงต่อเนี่ยจบเป็นตัวดับโยมเอาสองคำถามนี้ไปใช้นะเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันจะคิดอะไรก็ถามตัวเองว่าคิดเพื่ออะไรที่คิดจนเครียดเนี่ยจะคิดเพื่ออะไรถ้ามีคำตอบก็ถามต่อไปว่าแล้วยังไงต่อแค่นี้โยมก็จะเจอว่าเอาวิธีดับทุกข์คลายทุกข์แบบหยาบเริ่มต้นตรงนี้ได้แล้วทำตรงนี้ได้ต่อไปโยมจะเริ่มรู้จักจะเริ่มเข้าใจตัวเองขึ้นแล้วก็ฝึกสติไปในมรรคมีองค์8ที่พระเจ้าสอนเนี่ยเส้นทางนี้เป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เริ่มต้นจากได้มาบอกแล้วสมาธิฐิความเห็นชอบทัศนคติที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อถูกต้องมีทัศนคติที่ถูกแล้วชอบตามธรรมแล้วเนี่ยไอ้คิดดีก็เริ่มขึ้นสัมมาสังกัปโปพอคิดออกจากบ้านจากเรือนออกจากความวุ่นวายออกจากความโลภโกรธหลงตรงนี้ว่ามันทุกข์เห็นทุกข์ตรงนี้สัมมาวาจาก็เกิดขึ้นนะคิดชอบมันก็จะพูดชอบขึ้นมาพูดชอบก็เกิดเป็นศีลสัมมากัมมันโตก็การงานชอบก็เป็นศีลสัมมาชีวะก็เป็นเลี้ยงชีวิตชอบก็เป็นศีลตรงนี้ใช่มั้ยเมื่อทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะคิดจะพูดจะทำมันก็ถูกขึ้นพอถูกต้องตามนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็สมบูรณ์ละงั้นการฝึกปฏิบัติเราก็ฝึกเพียงแต่ว่าทำความเพียรชอบฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองบนพื้นฐานตัวนี้ศีลเรามีอยู่แล้วเจตนางดเว้นงั้นการขณะที่ปฏิบัติสติฝึกสติอยู่เนี่ยศีลก็อยู่ตรงนั้นแค่ประเด็นคุณหลวงพ่อถึงได้พูดคำนี้ไงเพราะนั้นโยมเอาไปไว้เป็นตัวพิจารณาได้ตลอดเวลาเลยว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติงั้นถ้าเราอยู่ในหลักการตรงนี้ตลอดเวลาแล้วมันไม่หนีหรอกแล้วโยมไม่ต้องกลัวผิดทางเลยถ้าทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆยิ่งทำแล้วมันจะรู้สึกไม่ได้ผลมันเป็นยังไงคนอื่นก็ทำกันรวดเร็วเราไม่ช้าจังเลยก็แต่มาจะเป็นคนเงี้ยยิ่งทำไม่ได้จะต้องยิ่งเพิ่มกำลังให้มันมากขึ้นไปต้องทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นดูที่มันจะเป็นยังไงเพราะว่าโลกนี้คือโลกมนุษย์ใช่ไหมแล้วใครยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ยอมรู้ไหมใครรู้มั่งใครยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์ก็มนุษย์นั่นแหละใช่ไหมก็โลกมนุษย์เนี่ยคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมนุษย์นั่นแหละแล้วอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ก็ทั้งหมดมนุษย์ก็ทำมันทั้งหมดท่านใครก็ทำได้สองมือสองเท้ามีสมองหนึ่งเหมือนกันเราก็ต้องทำได้เพียงว่ามันอยู่ในฐานะที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง อยู่ในปัญญาหรือว่าอยู่ในสภาวะของสังคมที่แตกต่างกันไปถ้าเราจะทำจริงๆมันต้องทำได้ถ้าเราตั้งมั่นนี้ได้เนี่ยชนะใจเราไปกว่าครึ่งแล้วการชนะใจตัวเองก็คือการมารู้ใจตัวเองนี่แหละเมื่อชนะใจตัวเองได้ตอนนี้เราก็จะไม่แพ้ใจตัวเองได้แล้วก็ไม่อยากจะชนะคนอื่นหรอกเพราะการชนะคนอื่นเราก็เป็นทุกข์แล้วเราก็กลัวเราแวงก็เขาจะต้องมาชนะเราอีกแล้วมันก็จะไม่จบเรื่องนะการปฏิบัติถึงได้บอกแล้วเริ่มต้นด้วยการใช้หนี้เข้าไปใช้หนี้ไปแล้วก็ขอบคุณโดยที่เขาให้โอกาสเราใช้หนี้เขา
ใช้ไปเรื่อยๆนะเขาก็จะขอบคุณเขาจิตนี่จะเริ่มมีกำลังแล้วถ้าเราขอบคุณด้วยความจริงใจเราได้นะไม่ต้องไปถามใครหรอกเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองใช้วิธีสังเกตตัวเราเราจะรู้อันหนักๆเข้าเราจะรู้เข้าใจในกรรมเมื่อเข้าใจในกรรมเนี่ยถือว่ากรรมจะเบาบางแล้วนะเป็นการตัดภพชาติตัดกรรมด้วยวิธีนี้เองเพราะสติที่ฝึกนี่แหละมันจะตัดได้เพราะเห็นแล้วก็ไม่ว่าที่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยในรสชาติต่างๆชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ว่าก็เฉยนี่แหละตัดกรรมแล้วก็จะตัดภพสัตว์ชาติได้ดังนั้น อย่างที่อาตมาได้เริ่มต้นไว้ว่าหลักการของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการอยู่3อย่างนี้เท่านั้นเองคืออัปปาปัสสะอากัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือศีลกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือสมาธิงั้นก็คือฝึกสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสมาธิไม่ต้องทำจะทำสติสติจาปริโยธรรมนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบตอนนี้สมาธิเกิดแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเกิดมีการชำระจิตให้ขาวรอบได้ด้วยวิธีการมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงที่จะมาสอนเมื่อเช้านี่แหละมาดูผมขนเล็บผนังเนี่ยมันเป็นปฏิกูลยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงเขาเรียกว่าธรรมวิจัยอยู่ในโพชฌงค์นะแล้วเมื่อวิจัยตรงนี้เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาความเห็นไปเรื่อยๆเห็นจนชัดจนคละเห็นแจ้งขึ้นมาได้ในที่สุดอันนี้คือเส้นทางคือว่าการปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้เราเริ่มแก้ไขทุกข์อย่างหยาบๆในชีวิตประจำวันแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนขั้นกลางก็มาเริ่มจากนี้ฝึกฝนจากที่วัดมาเรียนรู้ที่วัดแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านจนกระทั่งถึงตัวละเอียดขึ้นมานี่เราจะเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงทำให้ผู้คนหรือว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้มานาน 2,000 กว่าปีมาแล้วทุกวันนี้ถ้าเราทำอะไรก็ทันสมัยเมื่อนั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อนั้นอยู่ที่เราจะทำตรงแค่ไหนเท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่ความคิดที่เมมโมรีสัญญามันทึกไว้เยอะเกินไปสมัยใหม่สัญญาเยอะคนโบราณก็ไม่ต้องมีอะไรมากมันเป็นธรรมชาติเยอะเขาเลยไม่คิดมากไงเขาเลยสำเร็จง่ายสมัยนี้มันเยอะมากวัตถุเราก็มีแต่ความจำมีแข่งขันจริงดีจริงเด่นกันไปมันจำพวกนี้เยอะเกินไปก็เลยเออร์เลอร์สมองมันก็เลยทำให้รับเข้าไปอีกไม่ได้เพราะเราก็ต้องหมั่นมารู้กำหนดรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยก็จะทำให้จิตเราเนี่ยมันผ่อนคลายจากตรงนี้ได้เรียกว่าดีลีทมันออกไปในที่สุดเราก็จะประสบผลสำเร็จในการมาเข้าวัดมาเรียนรู้ตรงนี้ความสุขต้องแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านบ้านเราก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานี่เริ่มจากสังคมครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมหมู่บ้านก็ร่มเย็นเป็นสุขสังคมตำบลอำเภอจังหวัดสังคมประเทศเราก็จะมีความสุขสงบได้ก็ได้ปัจจัยตรงนี้แหละท่านถึงกล่าวว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะไว้ที่โลกคือหมู่สัตว์อันตรานำไปโลกก็คือตัวเรานี่แหละธรรมะไม่อยู่ที่ตัวเราได้เนี่ยโลกนี้ก็ตัวเรานี้ก็จะไม่วินาศก็จะไปด้วยความสมบูรณ์ที่เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้เป็นประโยชน์สูงสุดก็สุดท้ายนี้ก็ธรรมะก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระธรรมสงฆ์จนโดยบรรดาและญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีอายุวันนะทุกขาภะปริพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยความเป็นอยู่ที่มีความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งให้เป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงสึงตึงมรรคตีผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชาญชัยศรีวิทโยนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่สังฆทานและทายธรรมขึ้นมาไปเข็มคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับอาณาบวชชายกับพระแล้วรับของที่ธรรมกายครูบาอาจารย์ด้วยเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นมาเพียงคุณเจ้าได้เลยนะครับค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะเพราะนั้นใครที่มีสังฆทานก็นำมาได้เลยค่ะเสร็จจากการฟังธรรมในวันนี้แล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปบริจาคเลือดกันนะคะตอนนี้คณะเจ้าหน้าที่จากสภากาชาติก็มารอรับเลือดนะคะที่ธรรมสถานพูดสั้นๆก็คือเมนของวัดสังฆทานนะคะใครที่มีกำลังแข็งแรงก็ไปบริจาคเลือดกันค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงนะคะในช่วงบ่ายโมงก็จะสามเณรนะก็จะมีพิธีการขอขมาผู้ปกครองนะถ้าใครที่อยากจะไปชมพาลูกหลานไปดูจะได้มีความปิติใจนะคะในถ้าปีนี้มาบวชไม่ทันไม่เป็นไรไว้ปีหน้ามาบวชกันใหม่เพราะทางวัดสังฆทานของเราก็มีการโครงการบรรพชาสามเณรพระฤดูร้อนนี้ทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาสนับสนุนสามเณรพระฤดูร้อนกันเป็นค่าอาหารน้ำปานะนะคะค่าพานะค่ะก็ขอโมทนาคุณสาวนีวิมลพิทยกุลนะคะคุณวิชาญวิมลพิทยกุลคุณประพันธ์ประดุงเกียรติสกุลก็ร่วมบวชสามเณรอีก 3,000 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุนะคะเพราะนั้นใครที่จะสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรพระฤดูร้อนก็มาได้เลยนะคะค่ะคุณกมลวรรณสุประเสริฐคุณชูชาติพลชัยนะคะทุกบุญ400แล้วก็ไฟอีก20บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะต่อไปก็ครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรนะคะญาติโยมตั้งใจนะที่เขียนมาอุทิศให้กับญาติญาติธรรมจะบังสกุลให้โยมก็นึกถึงอุทิศไปอานิจจวัฏสังขาราทางการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเตือนไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุตตันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทตังอุปตโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งทั้งการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจกดน้ำรับพรอีกครั้งยะถาวริวาปุราปริปุเรนติตาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังตมุตาขอในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังทุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตเมจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันอาเปปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนรโตยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโตยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี
ทพิติโยวิวาทันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปตาปโรโควินาตตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านตุกิติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนติริตนิจังวัปทายโนตัโรธรรมทั้งบลังอันคือเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลเตอัตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาตุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขตาตาเพยาติปิพร้อมกับเดียญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสาพมังครังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโตติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราเทศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปรียบเพียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาปิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับนมมือไว้ก่อนครับครับเชิญกราบพระพรหมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ